ที่จะปฏิบัตินี่จะได้ผลไหมเนี่ยมันจะเกิดจริงหรือเปล่าทำไมเราทำไม่มีอะไรเลยคนอื่นเขาทำเขาเห็นนู่นเห็นนี่ก็เกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองสงสัยไปถึงพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไปตอนนี้เป็นวิจิกิจฉาก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สี่แล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมามารู้กายรู้ใจเราอีกถ้าเราไม่ตั้งกลับมาไม่นึกเข้ามาที่กายที่ใจมันก็คิดปล่อยไปไหลไปในอารมณ์ไปเรื่อยไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญเดี๋ยวก็สงสัยแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนในทินามิธานิวรณ์ก็ครอบงำซึมเข้ามาจนทำให้เราหมดกำลังใจงั้นการปฏิบัติสติเนี่ยทำกำลังใจของตัวเองให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปหวังกำลังใจจากใครพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เราได้ปฏิญาณไว้แล้วเราก็มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆก็ระลึกไปเรื่อยก็เรียกว่าแทรกอารมณ์เข้าไปเอาจิตอยู่ที่ตัวที่เราบริกรรมระลึกถึง ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ถ้าผู้ที่เคยปฏิบัติมาจนพอเข้าใจแล้วถ้าบริกรรมมันก็จะมีผลดีคือจิตจะอยู่ที่คำบริกรรมก็จะไม่ค่อยออกไปไหนเป็นการดึงจิตเอาไว้ในจุดใดจุดหนึ่งแต่อย่าให้อยู่นอกกายพยายามอยู่ให้อยู่ในกายไว้ก่อนขั้นต้นท่านบอกให้เอาจิตมารู้กายเพราะจิตกับกายนี่อยู่ด้วยกันแต่จิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้ที่จิตสั่งให้ทำเป็นเพียงธาตุสี่ประกอบกันขึ้นมาด้วยอาการ32ที่คุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12เอามารวมเป็นเราขึ้นมาพอพิจารณาไปตรงนี้ก็จะเห็นว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนการปฏิบัติเนี่ยแค่นึกถึงอาการ32ที่เราเรียนรู้ไปสักครู่เนี่ย นึกไปเรื่อยๆเกศาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนอยู่ที่ไหนนักขาเล็บอยู่ที่ไหนตันตาฟันอยู่ที่ไหนกระโจนหนังอยู่ที่ไหนมังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนครบอาการ32แค่นี้ก็เป็นสมาธิได้ขณะที่พิจารณาไปดูไปเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในกายตรงนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งของการปฏิบัติในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือพิจารณากายจิตเป็นผู้รู้ก็มารู้กายที่ประกอบเป็นอาการ32ดูไปดูมาก็ค้นหาที่ว่าเราอยู่ที่ไหนในอาการ32เราก็ไม่เห็นไม่มีจริงๆไม่ใช่ตัวตนที่จะเป็นเราเป็นเขาก็เป็นเพียงอาการที่มารวมกันโดยถ้าแบ่งเป็นธาตุก็เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟก็เห็นอาการตอนนี้ถ้ามานั่งอยู่มันร้อนเอาธาตุไฟกำเริบเราก็รู้จักธาตุไฟก็ค่อยๆระลึกรู้ไปเรื่อยๆพยายามให้จิตอยู่รอบๆกายการฝึกสติก็เป็นการเราฝึกให้รู้กายรู้ใจไม่ไปรู้ใครนั่งอยู่เงี้ยเหมือนเรานั่งคนเดียวในโลกไม่มีใครนั้นพยายามอย่านั่งให้ติดกันนั่งให้ห่างๆกันพอสมควรพอเวลาจิตสงบแล้วไปกระทบกันเนี่ยแล้วมันจะเกิดสะเทือนจะสะดุ้งขึ้นมาได้ก็จะเสียโอกาสมันสงบแล้วตกใจตอนหลังก็เลยไม่กล้าสงบอีกพยายามตั้งใจให้มากเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสมากระทำเช่นนี้เพราะการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ง่ายผู้มีปัญญาเท่านั้นถึงจะคิดกระทำตรงนี้ได้เพราะเป็นอริยปฏิบัติเป็นปฏิบัติของผู้ที่ยกจิตจากภูมิของความโกรธคือนรกภูมิของความโลภคือเปรตอสุรกายภูมิของความหลงคือสัตว์เดรัจฉานยกจากภูมิของมนุษย์ก็คือผู้มีศีล5ยกมาเป็นศีล8ก็เป็นภูมิของพรหมนี่เรายกขึ้นมายกจิตขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็มาขัดเกลาข้อจิตให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจากความขุ่นมัวของกิเลสทั้งปวงความโลภ ก็ทำให้เศร้าหมองความโกรธก็ทำให้เศร้าหมองความหลงก็ทำให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไม่ผ่องใสแล้วก็ขัดเกลาให้มันด้วยการมีสติมาระลึกรู้เรื่อยไปความโลภโกรธหลงก็เข้ามาแทรกไม่ได้เราแทรกด้วยสติด้วยวิธีนี้แหละแทรกเข้าไปมากเข้าแล้วนะเข้ามันก็จะมีกำลังเป็นสติพละขึ้นมาเมื่อสติมีกำลังเนี่ยก็สามารถจะเกิดความมองไหวกำหนดรู้ก็รู้ได้เลย
กำหนดละก็ละได้เลยนี่คือการฝึกฝนบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรเลยพูดเสมอเราก็มาปฏิบัติตามที่ท่านได้บอกไว้เช่นนั้นวิธีพิจารณากายก็มีทั้ง6วิธีด้วยกันก็เริ่มต้นจากที่บอกวิธีที่1อย่างนั้นละก็ดูในอาการ32อันนั้นเรียกว่าปฏิกูลระบัพพะบทที่ว่าได้สิ่งปฏิกูลที่ประกอบเป็นเราขึ้นมา32อย่างมันจะเห็นว่าเราไม่ได้มีอะไรสาระเลยร่างกายมีแต่ความเป็นปฏิกูลสกปรกไม่สวยไม่งามแต่เรามาหลงมันมาหลงว่ามันงามผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันหนังต้องสวยแล้วเราก็หลงว่าสวยตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันเพราะเรามารู้ความจริงที่ว่ามันได้จริงหรือเปล่าถ้าเรามารู้ตัวประจำสม่ำเสมออยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวางประยองตนมันก็จะลดลงไปมันก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นธรรมดาจิตธรรมดาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็นั่นแหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับเราแล้วที่มองทุกอย่างเป็นธรรมดาทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดดีก็ธรรมะไม่ดีก็ธรรมะกลางๆก็ทำเป็นธรรมะเราก็ได้ฟังอภิธรรมมาแล้วกุศลธรรมะดีอกุศลธรรมะก็ไม่ดีอัพยากตธรรมะก็เป็นกลางๆนั่นทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยเราก็มาฝึกฝนที่จะมารู้ต่อไปที่ฝึกอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ต้องถึงผลตรงไหนหรอกพยายามอย่าไปคิดถึงผลที่จะได้รับไม่งั้นมันจะเกิดความอยากตรงนี้ขึ้นมาความอยากเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ดังนั้นท่านบอกให้ละตัวนี้เสียแตะรู้เบาๆการระลึกรู้กายก็แตะรู้เบาๆสบายๆแต่ไม่ส่งไปไหนให้มันอยู่วนเวียนอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละก็ค่อยๆทำไปตามสบายๆไม่ต้องบีบบังคับอะไรทั้งหมดนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งที่มารู้กายอาการ32เราเรียกว่าปฏิกูลระบัพพะวิธีที่2นั่งก็รู้ว่านั่งก็โดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็เห็นรูปนั่งเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรก็นึกรู้เป็นผมบนศีรษะวินาผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ผ่านไปไม่ต้องไปเจาะจงในใหม่ก็ไม่เห็นหรอกเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็กำหนดรู้เรื่อยๆไปรู้สึกเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วพิจารณาผ่านด้านข้างไปจากเป็นผมบันทิสาผ่านไปทางขมับหูแก้มข้างคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนลงไปจนถึงมือเห็นมือวางโอ้ต้นขาหัวเข่าแล้วแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วก็นึกกลับมาทางเก่าเช่นเดียวกันก็ค่อยๆรู้มาเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบไม่ต้องช้า ตามสบายของเราไม่รู้ก็กำหนดไปเรื่อยๆพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำแบบนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเห็นเป็นแท่งๆกายอยู่จิตก็จะสงบโดยเร็วเป็นวิธีที่สองของการดูกายใครทำวิธีไหนสงบก็ทำไปถ้าไม่สงบก็ดูต่อไปพิจารณากายดูไปบางทีกายนี่สงบแล้วกายมันนิ่งนั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญวาจาก็สุจริตตอนนี้เพราะไม่พูดแล้วก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญ
ถ้าเหลือใจใจก็นึกรู้กายรู้ไปรู้ไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยรู้เฉยไปเรื่อยๆก็เป็นมโนสุจริตแล้วก็ทำสุจริตสามเริ่มต้นจากตรงนี้แหละนั่งอยู่กายมันนิ่งบางทีนึกรู้กายไปก็ไม่เห็นมันมืดหลับตาใหม่ๆก็มืดเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมดาทุกคนเป็นเราก็มืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าก็นึกรู้ไปเรื่อยๆที่รู้ไปรู้มามันก็มืดไม่เห็นอะไรนึกก็นึกไม่ออกแต่บางทีเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานไปด้านกลองแล้วก็ลงมาตามลำคอมาลงไปกึ่งกลางตรงอกผ่านไปถึงท้องเป็นปลายลมสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับขึ้นมาทางเก่าก็ผ่านมากึ่งกลางตรงอกลำคอไปด้านโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่ไหนลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนตามดูตามรู้ลมแต่รู้เบาๆประคองไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้รู้อะไรรู้ผ่านไปไปปล่อยธรรมดาธรรมดาก็ทำง่ายๆแค่นี้แหละรู้ไปรู้ไปจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องต่อเนื่องขณะเข้าเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้เป็นวิธีที่3เรียกว่าอนาปานสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายเราที่การเดินท่าลมวิธีที่4ถ้าทำสงบวิธีไหนก็ทำต่อไปเรื่อยๆทำแล้วไปเลยสบายๆที่บอกนี่ก็ให้ค้นหาสำหรับผู้ใหม่เมื่อค้นหาเจอแล้วเราทำแล้วรู้สึกดีเบาสบายวิธีไหนเราก็เอาวิธีนั้นแล้วก็ตั้งมั่นวิธีเดียวไปเลยก็ทำต่อเนื่องไปวิธีที่4เราเรียกว่าสัมปชัญญะบพะก็คืออิริบทย่อยนั่งอยู่นี้จะขยับจะกระเยื่อนก็ให้รู้จะหันซ้ายจะหันขวาจะเงยหน้าจะก้มหน้าก็รู้จะเหยียดแขนไปจะโค้งเข้ามาก็รู้เนี่ยเขาเรียกรู้อิริบทย่อยเป็นสัมปชัญญะบพะนั่งอยู่นี้นั่งไปนั่งไปมันก็เกิดอาการเมื่อยชาตึงแล้วก็ให้กำหนดรู้รู้กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นอย่างไรแล้วเราก็ดูลมแล้วก็ดูต่อไปของเราถ้าทนได้เราก็ทนนั่งไปแล้วก็ดูต่อไปดูไปดูไปบางทีมันตึงมากๆมันจะเริ่มปวดขึ้นมาละมันจะเริ่มปวดชาเราก็ดูก็ให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ดูลมของเราต่อไปจะถามว่าทนได้ไหมถ้ามันทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกข์ที่แท้จริงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอยืนนานก็เป็นทุกข์หนอเดินนานก็เป็นทุกข์หนอนอนนานก็เป็นทุกข์ถ้าเรามาอยู่เฉยๆเราจะรู้ทุกข์มารู้อย่างนั้นเราก็กำหนดรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนนิยบททนไม่ได้อะกายนี้มันทนไม่ได้หรอกบางคนก็อาจจะทนได้นานเพราะเคยฝึกฝนมาแล้วแต่ถ้าผู้ใหม่ก็ยังทนได้ไม่นานหรอกบางท่านก็10นาที15นาทีก็ทนไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนให้กำหนดรู้ก่อนพอเรารู้ทุกเนี่ยทุกท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานี่อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พอกำหนดรู้แล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อยขยับมือออกเพราะมือมันอยู่ข้างบนขยับไปคำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าแล้วก็มานั่งเข้าที่ใหม่ก็ตามดูไปว่าความทุกข์หรือเวทนาที่เกิดมันเป็นอย่างไร
รู้ตรงนี้ก็เป็นรู้เวทนารูปัสสนาสติปัฏฐานาก็รู้แล้วเวทนาทุกข์ทุกขเวทนาทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงโทมนัสเวทนาแล้วเปลี่ยนท่านั่งแล้วเราก็กําหนดรู้ต่อไปจนสังเกตได้เลยว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ก็ดับไปตรงนี้เกิดปัญญาได้แล้วเราจะทําให้เรารู้เลยว่าอิริยาบถมันปิดบังทุกข์นั่นเอง ที่เราไม่ทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเรามีอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดี๋ยวเราก็ขยับไปนู่นขยับไปนี่เคลื่อนไหวอยู่เลยก็เลยมองไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริงแต่พอเรามานั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งก็จะเริ่มไม่เห็นแล้วนี่แหละทุกข์ตัวจริงให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างนั้นแล้วก็ขยับเปลี่ยนแล้วก็ไปนั่งนั่งเราก็กําหนดอย่างกําหนดไปที่เราทําวิธีไหนก็ทําวิธีนั้นไปถ้ากําหนดดูลมหายใจเราก็ดูลมเข้าไปถ้าดูลมต่อไป นั่งอีกสักพักเดียวมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยๆลองดูทนได้แค่ไหนค่อยๆทนเพิ่มความทนอดทนไปเรื่อยๆถ้าทนไม่ได้ก็รู้ว่าอันนี้แหละทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนก็ค่อยๆเปลี่ยนจะค่อยทำให้ปัญญาเกิดในตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บปั๊บรวดเร็วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นการดับของทุกข์ตอนนี้เราดูตัวดับก่อน มันจะดับไปไงด้วยการเราเปลี่ยนก็กําหนดรู้ไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่สี่ของสัพพัญญะวิธีที่ห้าได้กล่าวแล้วก็คือธาตุปภะพิจารณาความเป็นธาตุในกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ําส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมตัวนี้ว่ามาอุ่นก็ร่างกายก็เป็นธาตุไฟเราก็นึกรู้ในกายเราก็มองเห็นลักษณะนั้นได้ทีนี้อาจจะละเอียดขึ้นมานิดหน่อย แต่มันก็อาจจะจับสภาวะได้เลยก็พิจารณาดูไปได้นี่ก็เป็นวิธีที่ห้าแล้วในการดูกายวิธีที่หกถ้าตรงนั้นก็ยังไม่สงบวิธีไหนก็ยังไม่สงบ แล้วก็ใช้วิธีตุทายก็เรียกว่าหมายตายบางทีสงบเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวก็มีนะมันสงบไปแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกจิตว่างชั่วขณะมันหยุดคิดชั่วขณะจิตสงบหรือว่าจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่หยุดคิดชั่วขณะนั่นแหละเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้นาน10 นาที 15 นาที เท่านั้นเองเมื่อมันสงบแล้วก็กําหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรจากที่สาไปเท้าแวบหนึ่งแล้วมาดูที่หัวใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้ความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละมันจะสงบนานไม่นานก็แล้วแต่แล้วก็ดูไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปตั้งหวังอะไรดูเฉยๆแต่รู้เบาๆสบายๆสักพักหนึ่งมันก็ออกจากความสงบก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วแต่ตอนนี้ท่านบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากาย มาพิจารณากายตามความเป็นจริงจะเริ่มได้เรียนรู้ไปแล้วในการ32ก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากกายภายนอกก่อนเริ่มต้นด้วยเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาพิจารณายกขึ้นพิจารณาทีละอย่างละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไร แล้วก็มาดูผมของเรานี้มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำชื่ออื่นก็มีบ้างผมนี่มันจะงอกยาวมาทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผม มันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมถ้าไม่เคยกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่หน้ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นกองปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนคนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลําคอลําแขนลําตัว
ลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมจะสั้นกว่าละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็เช่นการขนนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไข่น้ำมันไหลเยื่อมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็ไปนาขนไปกองปฏิกูลตามธรรมชาติทีนี้หน้าขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็ไปนานเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็ไปนาเห็นฟันเราในปากมีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงกันอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่เราก็พิจารณาฟันของเราฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้ถ้าโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าเป็นผืนเดียวงานเท่านั้นเองของมนุษย์นะเพราะนี่จะเป็นปรับอุณหภูมิธาตุไฟที่37องศาเศษเศษยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนเราขึ้นมากเกินอาจจะเกิดเป็นไข้ขึ้นมาได้เราก็หาผ้าไปจุ่มน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือว่ายามใดที่หนังเราเกิดเย็นมากผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงมากอาจจะทำให้เกิดช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายเข้าไปหาผ้ามาห่มหิ้งไปเนี่ยหนังจะเป็นตัวปรับให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆพอครบตรงนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปทางเก่าก็พิจารณาไปหนังก็ไปปั่นเล็บขนผมไล่กลับไปกลับมาจิตก็วิจารแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจัยก็วิจัยในเรื่องของกายเราอาการตามที่ต่อที่เป็นปฏิกูลก็จะเห็นความจริงได้บางคนพิจารณาไปพิจารณาไปจิตตั้งมั่นต่อเนื่องอยู่ในกายไปเห็นนึกรู้นึกเห็นสภาพไปเรื่อยๆเห็นในตาไหนเห็นด้วยความรู้สึกยังไม่ได้เห็นเนี่ยเป็นรูปเห็นรู้ไปเลยๆก็จะเห็นว่าอ๋อคนเราก็เป็นอย่างนี้เองทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยด้วยอาการที่ประกอบเป็นกายเรา32เป็นแบบนี้เองเมื่อจิตยอมรับขึ้นมาเนี่ยก็เกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปนะตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกายที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเห็นความเป็นทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันจะเปลี่ยนออกไปเรื่อยเห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายนี่เห็นสภาวะนั้นได้มันก็จะเกิดสว่างสวัยขึ้นมาในจิตนี่เรียกว่าไปเห็นวิปัสสนาตัวจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากระทำสม่ำเสมอไปมันก็จะต่อเนื่องนี่ก็จะถอนความยึดมั่นไปเรื่อยๆ
จิตก็พัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาจิตภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นแบบนี้แหละเราก็พัฒนาขึ้นไปปัญญาก็จะพัฒนาตามขึ้นไปในการพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเราก็จะเข้าใจธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงให้เราได้ก็ทำตามมา นี่เราก็ได้รู้เรื่องกายเรียบร้อยแล้วก็รู้เรื่องเวทนาว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างไรจะนั่งบางคนพิจารณากายไปอาการเดินการเรียกว่าปัญจกรรมฐาน5นี่แหละพิจารณาไปพิจารณาไปบางทีมันจะเกิดขนลุกขนชันขึ้นมาเย็นวูบวาบขนลุกสู้ซาบางคนก็เกิดน้ำตาไหลก็มีบางทีก็เกิดกายพองออกก็มี ก็กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรปิติเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้พอปิติดับไปมันเต็มรอบเนี่ยเราก็มาวิตกวิจารณ์ใหม่ก็มาพิจารณากายแบบนี้แหละแล้วเขาก็เกิดปิติขึ้นมาก็กำหนดรู้แบบนี้อีกพอมันเต็มรอบมันก็จะเกิดพอปิติดับไปมันก็จะเกิดสุขขึ้นมาแล้วกายก็จะเบาจิตเบาโปร่งโล่งเย็นเบาสบาย มันตรงข้ามกับทุกข์ที่อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์นี่มันก็จะโปร่งโล่งเย็นสบายมันจะเหาะจะลอยได้ค่อยกำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นยังไงใจเป็นทุกข์เป็นยังไงนี่ก็รู้สุขเวทนาแล้วรู้สุขกายสุขใจก็เป็นสมนัตเวทนาจนสุขมากเข้ามากเข้า แล้วก็ไปย้อนกลับไปทำใหม่วิตกวิจารเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขขึ้นมาจนเต็มกำลังเพราะถูกดับไปก็เกิดเอกคตาเนี่ยกายเดียวจิตเดียวจิตเป็นหนึ่งละจะหนึ่งเดียวเด่นอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายแต่มันก็เด่นเห็นตรงนั้นจะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบเป็นเองโดยธรรมชาติด้วยความเพียรพยายามก็ทำของเราสม่ำเสมอไม่ใช่วันเดียวได้ ต้องค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆก็เท่ากับเรามาสร้างบารมีด้วยวิธีนี้แหละสะสมบารมีเราไปก็ต้องมันเต็มรอบขึ้นมาก็จะไปเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงทำที่ออกจากทุกข์ได้ก็พยายามให้จิตอยู่กับกายเราไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้สุขรู้ทุกข์ของกายรู้เวทนา หรือว่าจิตไปสวยอารมณ์บางทีนั่งๆอยู่เนี่ยจิตใกล้ๆจะสงบแล้วดูลมไปดูไปดูไปจิตใกล้ๆจะสงบอยู่มันก็เกิดคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดในโน่นคิดในนี่ขึ้นมาก็อย่าไปรำคาญมันก็ตั้งสติต่อไอ้มันนิดหนึ่งก็มาดูจิตคิดเลยถ้ามันคิดเป็นยังไงคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉย เดี๋ยวไปคิดอนาคตอีกแล้วก็รู้อีกก็ไม่ว่าก็เฉยมันก็ดับไปนี่รู้จิตแล้วเอาจิตมารู้จิตเห็นจิตนึกคิดต่างๆก็รู้แล้วรู้ก็ตั้งต่อเนื่องไปนั่นแหละเขาจะรู้ว่าจิตที่เห็นการเกิดดับของจิตนั่นเองก็รู้ว่าจิตที่เกิดคิดดีก็เป็นทุกข์คิดไม่ดีก็เป็นทุกข์ก็จะเห็นทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นที่ดับไป จนกระทั่งมาต่อเนื่องต่อเนื่องก็เกิดสว่างสวัยขึ้นมานี่แหละเกิดตัวดับที่แท้จริงจะทำให้เราเข้าใจในธรรมะตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับไปขั้นตอนการปฏิบัติขั้นต้นเราก็ฝึกสติให้อยู่กับกายเราให้มากตั้งสติไว้ที่กายให้ปล่อยให้ไปไหนจิตมันจะทำไงก็อย่าไปเชื่อมันมันจะให้ไปนู่นไปนี่ก็อย่าไปเชื่อมันเวลานี้เป็นโอกาสของเราแล้ว โอกาสแห่งบุญแห่งยอดบุญถือว่าเราเป็นผู้มีปัญญาที่มาขวนขวายมากระทำนั้นก็ต้องรีบทำจ้ะเพราะชีวิตนี้น้อยนักแล้วก็สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขปัจจุบันนี้เท่านั้นนะอย่าไปแก้อดีตอดีตมันแก้ไม่ได้มันผ่านไปแล้วตายไปหมดแล้วก็ทำมาทุกวิธีแล้วก็ยังไม่สงบเข้าใจไหมตายวิธีสุดท้ายวิธีที่6ของการดูกาย
นั่นก็เรียกไม่ตายก็คือเลือกเป็นความตายนั่นเอง หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ลึกถึงความตายแล้วมันก็จิตก็เจริญก็เห็นว่าความตายใกล้เข้ามาใกล้เราเข้ามาแล้วเพราะคนเราไม่จำกัดอายุ มันตายไม่แน่นอนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยทุกคนจนตรอกเดินไปสู่ความตายทุกคนเลยหนีไม่พ้นทุกคนเดียวงั้นเราก็จะไม่ประมาทขึ้นมาละจิตก็จะเริ่มมีสติเข้ามาก็จะเกิดสงบได้ง่ายขึ้นก็มีเมื่อท่านใช้วิธีนี้ก็สงบได้เร็วก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตาย โดยวิธีนี้มีการพิจารณาถึงเก้าอย่างเรียกว่านวสีนวัติกาปปะประชาทั้งเก้านึกไปนึกไปถึงความตายก็จะนึกถึงคนที่ตายตายไปแล้ววันหนึ่งเป็นยังไงกายจะเริ่มบูดเริ่มมีสีเขียวคล้ำแล้วสองวันเป็นยังไงก็ขึ้นอืดขากลางแขนกลางลิ้นจุกปากตาถลนก็เริ่มเกิดแก๊สขึ้นมาก็ทำให้กายนี่ป่องขึ้นมาแล้ว สามวันเป็นยังไงพวกหนอนก็เกิดมากินแล้วตอนนี้เป็นอาหารของหนอนก็มาจอนใจมากินกันเป็นที่เลยละลอยตายไปแล้วไก่ลักษณะโดนฟันเป็นท่อนๆก็โดนจับเป็นท่อนๆซากศพที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นหรือซากศพที่ตายไปแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับโดนสุนัขแรงกามาฉีกถึงกินกระจัดกระจายอย่างนั้น ก็ซากศพที่มีแต่หนังมีแต่กระดูกอย่างเดียวเนื้อหนังก็หายไปหมดเหลือแต่กระดูกโครงร่างของกระดูกอยู่หรือว่าซากศพที่เห็นเป็นโครงร่างของกระดูกแต่กระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางอันนี้เป็นลักษณะของซากศพเก้าชนิดด้วยกันแล้วก็ค่อยพิจารณานึกเอาก็ได้ หรือถ้าวิธีง่ายๆก็ใช้วิธีมาลอกตัวเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่เรานั่งเลยก็ได้ก็กำหนดมีดขึ้นมาทั้งอันแล้วก็ผ่าไปเลยกายเราเนี่ยผ่าเป็นสองซีกไปเลยผ่าไปเลยที่สามาลงมาจนยันก้นแยกออกไปสองซีกเสร็จแล้วก็ลอกหนังออกลอกหนังออกไปลอกออกไปทั้งสองซีกลอกหนังมาเสร็จก็ไปกองไว้ข้างหน้าหนึ่งกอง เสร็จแล้วก็ชำแหละเนื้อออกอย่างที่เราเคยชำแหละเป็ดไก่ต่างๆแล้วก็ชำแหละเนื้อออกมาเอามากองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองเนื้อหมดแล้วก็เห็นโครงร่างของกระดูกตับไตไส้ปอดอยู่ข้างในแล้วก็ดึงเอาเครื่องในออกมาเลยยกมาออกมาทั้งพวงหมอกทั้งคอนี่ก็ดึงมาแล้วมันก็ออกมาหมดตามมาเลยก็ยกมาวางไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีกองหนัง กองเนื้อกองเครื่องในสามกองก็ตอนนี้ก็พิจารณากายที่เห็นอยู่ก็เห็นเป็นโครงร่างของกระดูกทั้งหมดทั้งหนังทั้งเนื้อก็หมดไปแล้วเหลือแต่โครงร่างของกระดูกอยู่แล้วก็ถอดกระดูกออกมาเอากระดูกกระโหลกศีรษะไปวางกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกลำตัวซี่โครงดึงออกไปวางกระดูกขาจนกระทั่งหมดไปก็เหลืออีกกองหนึ่ง ตอนนี้เราก็มีอยู่สี่กองเนี่ยเขาเรียกว่าแยกหอกันห้าก็มีหลังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้ปอดกองหนึ่งแล้วก็โครงร่างของกระดูกอีกกองหนึ่ง แล้วก็นั่งพิจารณาดูวันหนึ่งผ่านไปเป็นยังไงสองวันผ่านไปเป็นยังไงก็เริ่มเน่าเหม็นสามวันเป็นยังไงก็เริ่มมีนอนมาจอนมาใจก็พิจารณาไป มันก็ทั้งมันปุพังไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็มารวมขอบมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วก็จุดไฟเผาเลยไฟก็ลุกไหม้ไปไหม้ไปไหม้ไปเผาไปแล้วก็เขาก็หมดไหม้หมดไปเหลือขี้เท่ากองเดียวในกายเราพอลมพัดมาก็พิวเดียวขี้เท่าก็หายไปแล้วก็เห็นความว่าง เนี่ยทำไปตรงนี้บางทีบางคนก็ว่างสว่างสงบอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยก็ดูอยู่แต่ตรงนั้นที่เดียวก็ได้
จนกระทั่งมันเริ่มมีความคิดรู้ตัวขึ้นมาตรงนี้ก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เอามาพิจารณากายเราเหมือนเดิมอีกเนี่ยก็ทำวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยในการพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจิตเราก็จะทั้งสงบด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยตรงนี้เรียกว่าทำควบคู่กันไปทางวิปัสสนาแล้วก็ธรรมะ ตามความสงบใจแล้วเราก็มาพิจารณากายเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราลงมือกระทำเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปเราก็จะเข้าใจปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นมาจะตั้งใจมากอย่าพยายามไปปล่อยปละเลยนั่งจะสงบหรือไม่สงบเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนตั้งตัจจะไปเลย เราก็ได้สัจจะบารมีสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ก็ให้รู้สงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรนี่คือการฝึกฝนเรามานั่งฝึกฝนเพราะฉะนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้สมาธิที่เกิดก็เป็นเหตุจากสติต่อเนื่องอยู่ในกายก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ไม่ว่า เราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เราก็คือจะหน้าที่รู้ดูรู้ทำไปเรื่อยๆถ้าเราไปหวังผลแล้วจิตมันจะไปอยู่ที่ผลน่ะจะไปหวังที่จะเห็นผลอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ก็ไปปรุงแต่งคิดตรงนั้นเอาเพราะฉะนั้นตัวสติที่แท้จริงที่จะฝึกปัจจุบันก็น้อยลงก็เรียกว่าทำเหตุน้อยไป งั้นเหตุที่เราทำปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะถ้ารู้เหตุรู้เหตุไปเรื่อยแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่งอยู่บางทีก็ยุงมันก็กัดยุงก็เยอะเหมือนกันเราก็ทดลองดูดิเราเคยรำคาญกับมันเคยรู้สึกทุกข์กับการที่ยุงมันมากัดก็ทดลองตัดใจดูสักครั้ง ดูที่ว่าจะเป็นยังไงจะตายไหมก็ให้มันไปเลยเสียตลาดเลือดเพียงหยดเดียวนี่ยุงอยู่ได้ทั้งชาติหนึ่งชาติของยุงก็7 วันเพราะฉะนั้นมันจะกินเลือดครั้งเดียวกินครั้งเดียวมันอยู่ได้7 วันแล้วการแพร่พันธุ์มันต่อไปแล้วก็อุทิศให้มันไปเลยถ้าตลาดตรงนี้ได้ก็เรียกว่า จิตก็สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วเป็นทานอุปปารมีเป็นบารมีขั้นอุปปารมีเพราะสามารถเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะได้การเสียสละกลับไปนอกต่างๆนี่เรียกว่าเป็นทานบารมีถ้าสามารถเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะนี่เรียกว่าทานอุปปารมีแต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้นี่เรียกว่าเป็นทานปรมัตถบารมี เราก็ลองกระทำดูนั่งๆนี้มันปวดมากจะทนไม่ได้เราก็อาจจะลองดูก็ได้ดูที่มันจะตายไหมตายก็ให้มันรู้ไปเพราะนั่งตายเนี่ยหายากมันทำยากถ้านั่งแล้วมันตายก็ดีคนนับถือแน่นอนดังเลยแล้วก็ลองคิดอย่างนั้นดูแล้วก็ลองดูที่มันจะไปแค่ไหนบางคนเนี่ยพอทำใจตัวนี้ได้ตายเป็นตายแค่นั้นเท่านั้นเนี่ยจิตก็ข้ามาลมไป ไอ้ที่ปวดๆออกมาก็หายว่าไปเองเงินหายไปไหนนี่แหละคือการดับของทุกข์ขั้นที่2ขั้นที่1เราเปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะรู้สึกว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วมันก็จะเกิดความเบาสบายขึ้นมาบ้างตอนแรกมันอึดอัดอยู่มันบังคับมันทุกข์อยู่พอเราเปลี่ยนอิริยาบถไปปุ๊บทุกข์ดับไปเราก็จะรู้สึกเบาขึ้นก็เหมือนกับรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมา ก็กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นอย่างไรใจสุขเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยแล้วก็ดูลมเราต่อไปจริงๆแล้วสุขมันไม่ได้เกิดมันเพียงแต่ว่าทุกข์มันดับมันลดลงไปเท่านั้นเองทุกข์หายไปมันก็เกิดความสบายเบาขึ้นมาเพราะมันไปบีบบังคับเราอยู่แต่ถ้าเรานั่งไปนั่งไปมันเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกจนเรายอมตายได้มันเกิดข้ามอารมณ์ไป ตรงนี้เขาเรียกว่าดับเองตามธรรมชาติสิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาท่านทัญญาคุณทัญญาเห็นแบบนี้จึงทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วใครสามารถที่จะกระทำถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วใกล้ที่ดวงตาจะเห็นธรรมตรงนั้นได้
นั่นดับขั้นที่สองดับไปตามธรรมชาติแต่เมื่อนั่งไปนั่งไปนั่งหนักเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกแหละก็จะเริ่มมาเป็นอีกตามลำดับของความนานที่เรานั่งไปอันดับสุดท้ายของการดับก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วคือดับที่จิตจิตเกิดดับเกิดดับเป็นการเกิดเห็นจิตคิดนึกคิดต่างๆคิดรู้ รู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยไปเฉยไปเรื่อยนะเข้าก็จะเกิดขึ้นความคิดก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปความคิดก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็ทั้งมันสว่างสวัยขึ้นมาเองนี่เป็นนิโรธเป็นตัวที่เราต้องการจะกระทำให้ถึงตรงนั้นเป็นการดับของทุกข์ดับที่จิตจะดับขั้นสุดท้าย ถ้าบอกให้ทำให้สว่างให้แจ้งเมื่อก็ทำต่อเนื่องได้ตรงนี้เนี่ยมันก็แจ้งสว่างก็มาเองตามธรรมชาติเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงผลตรงนั้นนี่เพียงแนะนำให้ทราบกันไว้นั่นเราก็ต้องทำในจุดเริ่มต้นที่เรากระทำเราฝึกสติไว้ที่กายเราต่อเนื่องไปทำเราไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยๆไว้ก็เพียงรู้เฉยๆ แล้วความรู้เนี่ยบีบบังคับมันไม่ได้จิตตรงนี้บังคับไม่ได้เลยเพียงแต่เราไปแตะรู้เบาๆเขาจะเป็นยังไงเราก็รู้ตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละรู้แล้วก็อย่าไปแช่ไว้ก็จะเป็นอดีตถ้ารู้แล้วผ่านไปเราก็เจอใหม่อีกก็เป็นปัจจุบันเรื่อยไปต่อไปเราจะทันอารมณ์นะนี่ตรงนี้เป็นการละอัตโนมัติเราไม่ต้องไปคิดที่จะละถ้ากำหนดรู้รู้ทันจริงๆเราจะละเอง อารมณ์นี่จะถูกละโดยอัตโนมัติเองเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่เรากระทำเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ประกอบกันก็มีหลายอย่างอากาศเป็นปัจจัยก็มีพุทโธเป็นปัจจัยสถานที่ก็สัพพะก็เป็นปัจจัยอาหารก็เป็นปัจจัยที่เราประทานอาหารถ้ามากไปก็เกิดง่วงเหงานอนนิวรณ์ครอบงำง่าย ถ้าน้อยไปก็อาจจะเกิดอึดอัดเสียดแทงได้นะเพราะฉะนั้นปุจจเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคได้ก็จะเกิดพอดีขึ้นการปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้าได้แล้วเรื่องอาหารนี่จะละเรื่องนิวรณ์ตัวง่วงเหงาหอนอนได้ แล้วก็กามกิเลสได้กามคุณนั้นเรื่องอาหารจําเป็น ธรรมะก็เป็นสัพพายะก็เป็นปัจจัยที่เรามาใช้ปฏิบัติในข้อไหนที่เราทำเราดูอะไรเราก็ดูตรงนั้นไปที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยให้ทำเพียงอย่างเดียวถ้ามันถูกจริตเราตรงไหนแล้วรู้สึกทำแล้วมันโปร่งเบาสบายก็เอาวิธีนั้นแหละตั้งมั่นในอารมณ์เดียวทำอย่างเดียวเลยเพราะทุกคนชอบรับประทานไม่เหมือนกันกรรมไม่เท่ากันเท่านั้นก็แล้วแต่ ของใครของมันก็ทำไปแต่ที่สุดแล้วเราจะอิ่มเหมือนกันเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะรู้สึกอิ่มอันนั้นจะเหมือนกันแหละดังนั้นผู้ใหม่ท่านบอกให้ไม่ไปคุยกันเดี๋ยวเราจะเกิดสับสนของเขาเป็นอย่างนั้นของเราเป็นอย่างนี้เราทำถูกหรือเปล่าสงสัยแหละวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดนั่นเราก็ทำของเราไปตามความรู้ความเข้าใจที่เราเข้าใจ บุญบารมีที่สร้างมาแล้วเนี่ยทำมาแล้วทุกคนอธิษฐานปฏิพานมาแล้วทั้งนั้นถึงได้มาประกาศธรรมต่อตรงนี้แหละถ้าไม่ได้ทำมาไม่มีโอกาสไม่ได้ทำหรอกแล้วการเข้าวัดมาเนี่ยแค่เข้ามาเฉยนี่ก็ยากแล้วเข้ามาแล้วมาเรียนรู้มาให้ทานมารักษาศีลก็ยากกว่าอีกแล้วยิ่งมามานั่งปฏิบัติเจริญภาวนายิ่งยากที่สุดนั้นเราทำถึงที่ยากให้ง่ายแล้วตอนเนี้ยก็อยู่ที่เราเท่านั้นเอง นี่เราเริ่มรับประทานแล้วเราก็จะรู้รสชาติของมันแล้วว่าเป็นยังไงเคยรู้แต่ว่าเขาบอกสูตรมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เทียบได้มาบอกก็บอกสูตรอาหารให้ฟังแต่โยมยังไม่ได้ทานเลยก็เลยไม่รู้รสมันแต่ถ้าลงมือรับประทานได้เราจะรู้แล้วรสชาติมันเป็นอย่างนี้เองต่อไปเราก็จะปรุงเองได้พยายามพยากรายให้มากๆ สมาธิไม่ต้องมากนิดหน่อยแต่แล้วแต่เหตุปัจจัยเพียงเรากำหนดความสงบเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวมันก็ออกมาจากความสงบเองตามธรรมชาติเสร็จแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยพยายามใช้จิตดวงนี้อย่าทิ้งไปไหนบางคนพอออกแล้วก็เลิกเลยเข้าไปเลยเสียดายตรงนี้มากเอาทิ้งโอกาสสำคัญไปเพราะจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติในเข้าข้างตัวเองเรายกมาพิจารณากายเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละจะเห็นตัวจริง เพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับเรารู้ยิ่งรู้จริงแล้วก็ดับนิโรธเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรมากกว่านี้สติตัวเดียวสติเท่านั้นที่จะต้องฝึกให้มีกําลังมากเมื่อสติมีกําลังควบคุมได้เนี่ยศรัทธาก็เกิดขึ้นก็เป็นกําลังศรัทธาเชื่อมั่นปัสสาทะเริ่มใสเลย ก็มีตาตาและปัญญาประกอบกันด้วยสติที่เป็นกลางคุมอยู่ก็เกิดเสมอกันได้ปัญญาก็มีกําลังก็เกิดความเพียรวิริยะก็เป็นกําลังความเพียรนี่เพียรมาสม่ําเสมอมากไปก็จะเหนื่อยไปแต่เพียรไปคู่กับสมาธิสมาธิก็เป็นกําลังเราจะคู่กับความเพียรด้วยการมีสติกํากับอยู่ตรงนี้ก็เกิดปลาห้าขึ้นมาตัวนี้จะมีกําลังอาหารกล้าหาร เห็นความเป็นจริงแล้วก็จะมั่นใจในสิ่งที่กระทำแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมั่นใจแต่ไม่ยึดมั่นเห็นความที่เราปฏิบัติมาแล้วว่าโอ้ก็ถูกทางแล้วการเจริญมรรคมีองค์แปดเนี่ยที่เราเจริญตามที่พระเจ้าทรงให้กระทำในยัตถจะทำสี่ประการ หลักง่ายๆแล้วก็มีเรื่องของปัญญาสองข้อต้นโยมได้มาแล้วสัมมาทิฏฐิได้มาจากบ้านแล้วก็รู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็เลยมาวัดธรรมะสังคโปก็นี่ไงนี่กรรมะสังคโปออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็มาบวชปฏิบัตินี่แหละได้มาแล้วสองข้ออันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นสุตตะมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาเสร็จแล้วพอมาถึงวัดก็มารับศีล ก็ได้สัมมาวาจาธรรมะกัมมันโตสัมมาชีโวก็จะชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เรื่องของศีลตอนนี้กําลังปฏิบัติอยู่ก็คือสัมมาวาจาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบทำแค่สองอย่างในตัวนั้นเองในตัวปฏิบัติเมื่อสัมมาสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องอยู่ที่กายที่ใจไม่ออกไปไหน ผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดก็เกิดมรรคสามัคคีขึ้นมารวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละก็จะเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาจิตขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้เนี่ยเป็นอันสุดท้ายที่เราจะได้เอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาขอเจริญนั่งอยู่เพื่อเรียบเริ่มตาค่อยๆถอนจิตออกมาจากฝึกออกจากสมาธิไว้ บางทีบางท่านนั่งๆปล่อยสบายๆไม่ได้คิดอะไรปล่อยใจอยู่บางทีมันก็สงบไปแบบฟลุกๆก็มีเอาเข้าไปแล้วนึกจะออกก็ออกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้อึดอัดต่อมาก็กลัวท่านนี้ก็เลยไม่กล้าปฏิบัติอีกก็จะเสียโอกาสถ้ามันเป็นงั้นเราก็ใช้วิธีนี้เราฝึกออกจากสมาธิไว้แล้วก็โดยการกําหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้า ก็พิจารณากายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กําหนดรู้ไปแล้วว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กําหนดรู้เราไปเมื่อกําหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากําหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาเกิดความหงุดหงิดรําคาญใจเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เกิดนิวรณ์ขึ้นมาแล้ว ตัวนี้อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ทำเวลาต้องหงุดหงิดรำคาญใจเราก็กําหนดรู้ว่าต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากขึ้นก็จะละนิวรณ์ตัวนี้ได้แต่ที่นั่งมาเกิดความสุขสงบเย็นสบายบุญเป็นที่ของความสุขสงบเย็นบุญถ้าว่าโดยเหตุคือการทําความดีทุกชนิดถ้าว่าโดยผลคือความสุขสงบเย็นกายใจถ้าว่าโดยสภาพจิตก็คือจิตสะอาดปราศจากมลทินบริสุทธิ์ ตรงนี้เองนี่คือองค์ประกอบของบุญอันพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลแก้วโกได้กล่าวเสมอว่า
บุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองขนาดจิตเดียวเพราะฉะนั้นขนาดจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญเข้ามามากมายหลายขนาดจิตใกล้กำหนดรู้ที่ส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่เป็นยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกิดเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจต้องได้อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติทำร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมจึงกันและกันอย่าให้เขาก่อนพ่อเขามีเย
ก็ได้ผลแล้วก็ได้ผลดอกอีกผู้ที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตัวจริงของเราเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนเราก็ให้อภัยเสมอเนี่ยคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทําให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะว่ายิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระเนตรเดชมหาราชด้วยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระองค์สารุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านจะได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผลวินิจฉัยรอเสร็จล่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทําให้เกิดเป็นเราขึ้นมาทำนี้ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีและต้องที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่าน ผู้ที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษาทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปของทั้งเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณถ้ามีลูกเทวดาผมเป็นเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยากคนทานนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายเสด็จสารทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายทำพระเวสสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณ ไปยังสัพพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมินี้ว่าสามสิบเอ็ดภพภูมิก็มีอบายภูมิสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิหนึ่งก็เป็นห้าสวรรค์ภูมิหกก็เป็นสิบเอ็ดแล้วก็พรหมภูมิยี่สิบก็เป็นสามสิบเอ็ดพรหมก็แยกเป็นรูปภูมิสิบหกกับอรูปภูมิสี่ก็ให้ได้หมดทั่วถึงหมดเลยด้วยอนุภาพของสมาธิชั่วขณะนี้แหละ ก็สัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปที่หน้าน้อยทางหัวเข่าด้านขวาก็ถูหน้าแข้งไปก็มองตามทั้งที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้บางทีก็อาจจะเห็นตอนนี้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็วางความไว้กำหนดรู้ตัวท
ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเทพธรรมะธรรมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นพระโสดาบันยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งจัตตาบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเทพธรรมะธรรมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสมาธิจนเกิดเป็นผู้ศาสนาดีขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเดียวเถิดนายกมือขึ้นจบกลายออกจากสมาธิข้อที่ฐานเจนิทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาทิ้งใดจะได้ทิ้งนั้นตามที่ปรารถนาข้อที่ฐานเอา ด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69 ขอโอกาสอาจารย์ครับ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะเป็นอิริบทไปห้องน้ำก็เชิญตามสบายใครจะกลับก็ เชิญตามสบายเหมือนกันอาตมาจะพูดอีกเล็กน้อยสักครึ่งชั่วโมงแต่จะมีครูบาอาจารย์ท่านมาต่อหลวงพ่อท่านจะมาส่วนใครจะกลับไปนอนก็เชิญตามสะดวกเพราะบังคับกันไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้แต่อยู่ที่เราจะทำยังไงจะใช้โอกาสนี้แค่ไหนเมื่อเรามาแล้วมีโอกาสได้มาก็ไม่ใช่ง่ายๆลองคิดดูเอามาแล้วก็ควรใช้โอกาสให้เต็มที่ นึ่งนอนมันมีโอกาสนอนอีกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็นอนยาวไม่ต้องตื่นอยู่แล้วอีกไม่กี่ปีหรอกแล้วก็ไม่แน่ซะด้วยเพราะมันจะนอนเมื่อไหร่นอนมากก็ง่วงมากก็ขี้เกียจมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัดไปแล้วว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะโลกทุกได้ก็เพราะความเปลี่ยนเพราะฉะนั้นระยะบุคคลจะไม่มีในคนขี้เกียจหรอก มีในคนที่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะกระทำแล้วใครที่คิดว่าจะอยู่เนตรทิพย์จนถึงสว่างก็อนุโมทนาในจิตใจที่ห้าวหาญมั่นคงตั้งมั่นเท่านั้นเองอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่เพื่อไม่ให้เหมือนง่วงอย่าไปคิดงั้นคิดผิดเนตรทิพย์กลางขัตตุดงค์นี่เป็นทุรโลกวัตรข้อ13เป็นข้อที่ทำยากที่สุด อยู่โดยไม่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากมันจะทำลายตัวนิวรณ์ที่เรียกว่าทินมิทาตัวนี้แหละไอ้ที่ขี้เกียจแล้วง่วงเหงาหอนอนเบื่อหน่ายท้อถอยนี่แหละสร้างกำลังใจที่มันคงมีกำลังที่มากมหาศาลขึ้นมากับจิตเราจะเกิดความขยันหมั่นเพียรคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากใช่ไหมทำงานก็เป็นคนขยันมันก็จะมีการพัฒนาที่ดีทั้งหมดนั่นแหละงั้นชีวิตก็ไม่น่าจะต้องไปขี้เกียจมันหรอก จะถ้านอนมากๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเกาะเกาะจริงแล้วมันดึงเรานอนตลอดว่างเมื่อไหร่เป็นนอนนอนมากก็ทุกข์มากเหมือนกันเราปิดโอกาสตัวเองไปเพราะตอนนอนมันไม่มีอะไรพอนอนแล้วก็ปิดไปหมดนั้นโอกาสของการเป็นมนุษย์มันมีน้อยเรายังไม่เห็นความน้อยของการที่เป็นมนุษย์ถ้าเราเห็นได้เราจะรู้เลยว่ามันไม่ควรเสียเวลากับเรื่องอะไรเลย เพราะมนุษย์เกิดมาในเพื่อมาสร้างบารมีแต่ทำไมต้องใช้กรรมเพราะมันเกิดด้วยกรรมกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปฉะนั้นมันก็เกิดมาแล้วมีกรรมบวกมาด้วยทั้งดีและไม่ดีเราก็จะสังเกตว่าบางทีก็บางปีก็ดวงดีบางปีก็ดวงไม่ดีนั่นแหละคือผลของการให้กรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะให้ก่อนให้หลังเพราะกำลังมันก็จะรออยู่อะไรมีกำลังมากกว่าก็จะให้ก่อน ตามเหตุปัจจัยของใครของมันที่เราทำมาทั้งหมดนั่นแหละเหมือนเราทำชาตินี้ทำกรรมอะไรไว้ก็สะสมไปเรื่อยๆมันทึกอยู่ในเมมโมรี่ของเรานี่แหละอินฟินิตี้กิ๊กเลยประมาณไม่ได้ดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำตาเห็นรูปก็จำแล้วหูได้ยินเสียงก็จำแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสการสัมผัสถูกต้องก็จำหมดเลย เนี่ยตัวเนี่ยสำคัญดังนั้นเราจะทำยังไงทั้งโลกมีแต่อารมณ์แบบนี้แล้วความจำของความคิดเนี่ยมันมีแค่ยินดีก็ยินร้าย
ชอบกับไม่ชอบมันไปทั้งสองทางเราไปเข้าใกล้ที่สุดสองทางเลยนะพระเจ้าก็เลยสวดธรรมจักรแล้วพระเจ้าเริ่มต้นด้วยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองทางนั้นทางที่หนึ่งเรียกว่ากามสุขขันธ์หรือการนิยมเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็เรียกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบใจขึ้นมา ยินดีขึ้นมานี่แล้วก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่แหละกามทุกขันในการโยคอีกทางหนึ่งก็คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคเรียกว่าทรมานตนให้เหนื่อยเปล่ามันก็อันเริ่มต้นจากอันง่ายๆแค่เพียงว่าเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดไม่ชอบใจหยินร้ายขึ้นมาอึดอัดขัดเคืองทุกข์คิดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะคิดมันคิดเยอะเลย ไม่น่าเชื่อได้ความคิดนี้คิดได้ถูกไงครับสี่ทุ่มครึ่งพอลงเลยเหรอก็ได้ครับโอเคโอเคถ้างั้นหลวงพ่อมาแล้วก็นิมนต์ท่านเลยเนาะอาตมาก็จบแค่นี้แล้วกันจะอธิบายวิธีหน่อยเหรอครับได้ ตารางก็บอกว่าสี่ทุ่มครึ่งก็ไม่เป็นไรก็นิมนต์เลยครับก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้แก้ไขทุกอย่างได้ มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติถึงซึ่งความซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนสมปรารถนาตัวเบาอีกแล้วโชคดี ตั้งทีเดียวเราไม่โดนแล้วเด็ดเลยเปลี่ยนน้ำ